ขออนุญาตเริ่มที่ WSAUP ก่อนนะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกนะคะตัวนี้เนี่ยงบไตรมาส2ออกมาสูงกว่าที่เราคาดนะคะแล้วหลักๆก็เป็นเรื่องของโรงไฟฟ้านะคะเราก็เลยมีการปรับประมาณการขึ้นนะคะปีนี้ 63% ปีหน้า 22% แล้วก็ปี25ขึ้น 15% นะคะเหตุผลหลักๆที่ปรับขึ้นก็คือกำไรจากโรงไฟฟ้านะคะสูงกว่าคาดแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำรายใหญ่เนี่ยเข้ามา110ล้านในไตรมาส2ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าเอาลุกนะคะทางด้านธุรกิจไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอยู่ใน equity income ตรงนี้นะคะก็คือ Gecko 1เนี่ยตอนครึ่งปีแรกเขาได้กำไรแค่37ล้านเท่านั้นเองเพราะว่าตอนไตรมาส1เนี่ยเขาปิดซ่อม major maintenance นะคะส่วนไตรมาส2นะคะก็มีเรื่องของการบุ๊กขาดทุนของinventory ของราคาถ่านหินนะคะก็เลยทำให้ครึ่งปีแรกเนี่ย contribution เข้ามาน้อยมากคือ37ล้านนะคะแต่ว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยเราเชื่อว่า Gecko 1 contribution เขาจะดีขึ้นเป็น240ล้านนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาได้รับคำสั่งให้เขาเรียกว่า resort shutdownนะคะก็คือไม่ต้องจ่ายไฟให้กับอีแกะนะคะแต่ว่าเขาก็ยังจะมีรายได้เรื่องของค่าความพร้อมจ่ายอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้กำไรไตรมาสหนึ่งประมาณ120ล้านนะคะส่วนธุรกิจ SPP นะคะก็จะ stable นะคะครึ่งปีแรกกำไรประมาณเกือบ400ล้านครึ่งปีหลังก็จะประมาณอีก400ล้านเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะประมาณสัก800ล้านนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่าธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยก็จะnormalize นะคะโดยที่Gecko 1เนี่ยจะกำไรปีหนึ่งประมาณ280ล้านนะคะแล้วก็ตัว SPP 720ล้านนะคะส่วนเอาลูกไตรมาส3เราก็มองว่าจะดีขึ้นจากไตรมาส2นะคะเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยมันมีผู้ใช้น้ำรายใหญ่2รายซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมเขาปิดซ่อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้น้ำน้อยนะคะพอไตรมาส3เขามาเปิดการใช้น้ำก็จะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าอย่างเรียนไปเมื่อกี้นะคะมันก็จะดีขึ้นกว่าตอนกว่าตอนไตรมาส2นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมการใช้น้ำของลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะ forecast ยากนิดนึงแต่ว่ามันยังมีลูกค้ารายใหญ่อีก1รายนะคะซึ่งเป็น medical supply อะค่ะตัวเนี้ยเขายังไม่ได้บุ๊กแล้วก็จะบุกเข้ามาแต่ว่ายังไม่ทราบว่าไตรมาสไหนตัวนี้ก็จะเป็นอัพไซด์นะคะทีนี้เรามาดูอัพไซด์ที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในฟอร์แคสต์ของเรานะคะอันแรกเลยก็คือค่าธรรมเนียมการใช้น้ำที่มากกว่าโควต้าที่เรียนไปเมื่อกี้นะคะบริษัทที่ทำmedical supply นะคะก็จะมีการบุกเข้ามาเพราะว่าใช้น้ำเยอะมากนะคะอย่างตอนไตรมาส2ที่บุกเข้ามา110ล้านนั่นมาจากโรงงานที่ผลิตแผงโซล่านะคะอันที่2จะเป็นอัพไซด์จากการรีไฟแนนซ์นี่ของดวงริเวอร์นะคะดวงริเวอร์ตอนนี้เนี่ยเขากู้เป็นเงินดองนะคะเวียดนามซึ่งดอกเบี้ยมันสูงมาก 8-9% นะคะทีนี้เราก็มองว่าเขาก็มีแผนที่จะมีการรีไฟแนนซ์นะคะเราก็ลองทำ sensitivity analysis นะคะว่าถ้าเขารีไฟแนนซ์เป็นเงินบาทนะคะดอกเบี้ยมันก็อาจจะลดลงมา 3-5% เพราะฉะนั้นเขาก็จะมี cost saving ประมาณ50-80 ล้านบาทนะคะในระดับของ War Up นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องของความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนลดลงนะคะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่า Gecko 1นะคะเขาเคยมีเงินกู้ที่เป็นดอลลาร์เนี่ยตอนนี้เขา refinance เป็นเงินบาทหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้ก็ปิดไปแล้วนะคะส่วนความเสี่ยงที่เหลือจะเหลืออยู่นิดเดียวนะคะก็คือบริษัทลูกนะคะที่จดทะเบียนในสิงคโปร์เขามีเงินกู้เป็นเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นทุกไตรมาสเนี่ยเขาก็จะต้องมาร์กไอ้หนี้สินก้อนนี้เนี่ยด้วยอัตราเอชเรทนะคะเพราะฉะนั้นเขาถ้าเงินบาทอ่อนนะคะเขาจะมีกำไรนะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้มันจะเขาเรียกว่า national hedge กับหนี้ดอลลาร์ของSPP นะคะของ SPP SPP เขาจะมีเงินกู้ที่เป็นดอลลาร์ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเงินบาทอ่อนเขาจะมี FX loss
นะคะเพราะฉะนั้น2ก้อนนี้มันจะออฟเซตกันพอดีความเสี่ยงก็เลยจะหมดไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเราก็มองว่าเอาลุกของ WSAUP เนี่ยค่อนข้างสดใสนะคะหลังจากที่กระท่อนกระแท่นนะคะเราเรียกว่าฟ้าหลังฝนนะคะก็เป็นตัวที่น่าลงทุนนะคะเราroll over target price เป็นกลางปี2014นะคะก็target price เราปรับขึ้นมานิดนึงจาก5บาทเป็น5บาท10สตางค์ค่ะส่วนตัวที่2นะคะเป็น WSAUP นะคะตัวนี้ก็ค่อนข้าง positive นะคะก็เรื่องแรกเลยนะคะก็คือบริษัทเนี่ยมีการปรับเป้ายอดขายที่ดินอันนี้เป็นยอดขายที่ดินนะคะขอโทษนะคะไม่ใช่ earning revision นะคะยอดขายที่ดินนะคะจาก 1,750 ไร่เนี่ยเป็น 2,500 ไร่นะคะโดยแบ่งเป็นเมืองไทย 2,000 ไร่แล้วก็เวียดนาม500ไร่นะคะตรงนี้เนี่ย เราเชื่อว่าเขาทำได้แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันซิเคียวแล้ว 94% ด้วยยอดขายที่ดินในไตรมาส1ที่ 1,049 ไร่นะคะแล้วก็มี MOU อีก 1,310 ไร่นะคะนี้ขาดอีกแค่100ไร่เท่านั้นเองตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ WSA ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอัพไซด์นะคะจาก 2,500 ไร่เนี่ยค่ะมันยังมีอัพไซด์อยู่อีกอย่างน้อย 1,000 ไร่นะคะมาจากรายใหญ่2รายรายแรกก็คือ600ไร่นะคะที่เป็น EV maker อันนี้เป็นในเมืองไทยนะคะส่วนอันที่2นะคะก็จะเป็นอีก400ไร่นะคะสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือจะซื้อที่เวียดนามนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีดีมานด์จากพวกซัพพลายเชนต่างๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่า outlook ของWSA เนี่ยเรื่องของยอดขายที่ดินเนี่ยปีนี้ดีมากๆนะคะเป็น record highในรอบ10ปีเลยนะคะแล้วก็จะดีต่อเนื่องไปปีหน้าด้วยนะคะเนื่องจากว่าดีมานด์มันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะคะที่ทาง developer เนี่ยเขาปรับราคาขึ้นนะคะ WSA ก็มีการปรับราคาขึ้น2ครั้งนะคะปีนี้ก็ประมาณสัก 10% นะคะปกติเนี่ยยอดขายราคาขายที่ดินเขาจะไม่ได้ปรับกันทุกปีนะคะมันขึ้นกับดีมานด์ซัพพลายนะคะแล้วก็เวลาปรับก็ไม่ได้ปรับเยอะขนาดนี้นะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกนะคะที่เห็นว่าปรับเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์จิ้นเขาก็จะดีขึ้นด้วยนะคะจาก 50% ก็จะเป็น 60-65% สำหรับยอดโอนที่ดินปี24แล้วก็25นะคะพอดีมานด์มันสตรองขนาดนี้นะคะinventory ที่มีอยู่มันก็ล่อยหล่อลงอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการซื้อที่เพิ่มนะคะ 4,000 ไร่เข้ามาในปีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะซื้อเพิ่มอีกนะคะตั้งบัดเจ็ตไว้ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลุกก็ดีมากๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่เวียดนามนะคะเขาก็กำลังดีลอยู่นะคะว่าจะได้อวอร์ดนิคมใหม่นะคะที่ดานังอีก1แห่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอัพไซด์ในอนาคตนะคะส่วนทางด้านโลจิสติกนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างออนแทร็กนะคะครึ่งปีแรกเซ็นสัญญาไปแล้วประมาณสัก 75,000 ตารางเมตรนะคะแล้วก็แต่เป้า 200,000 นะคะแล้วก็อันนี้คือลูกค้าที่เขากำลังเนโกชิเอทอยู่นะคะรวมๆตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสัก 99,000 ตารางเมตรนะคะแล้วก็จะมีที่เวียดนามอีกสัก 35,000 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นรวมแล้วปีนี้เนี่ย 200,000 ตารางเมตรก็ไม่น่ายากนะคะสำหรับ WSA ค่ะส่วนธุรกิจน้ำและไฟนะคะก็จะเหมือนกับ WSA UP ที่เรียนไปเมื่อกี้เพราะว่า WSA เนี่ยเขาถือหุ้นใน WSA UP ประมาณสัก 70% นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการปรับประมาณการขึ้นนะคะปีนี้ 25%นะคะปีหน้า 23% และปี25 37% นะคะหลังจากปรับประมาณการขึ้นเนี่ยเราก็เลยมีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นนะคะแล้วเราก็โรลโอเวอร์ไปเป็นกลางปี2024ด้วยนะคะราคาเป้าหมายใหม่เราก็จะเป็น5บาท40นะคะแล้วก็แนะนำถือซื้อนะคะนอกจากเรื่องของ earning ที่ปรับขึ้นเรื่องของ target price ที่ปรับขึ้นนะคะ WSA ก็จะมีเรื่องของ news flow นะคะที่จะเข้ามานะคะก็มี line up นะคะที่จะเซ็นสัญญากับลูกค้านะคะก็จ
จริงๆเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็เพิ่งเซ็น300ไร่กับ Foxconn ไปนะคะอันนั้นที่เวียดนามนะคะส่วนเดือนหน้านะคะวันที่8เขาก็จะเซ็นสัญญา250ไร่กับฉางอันนะคะแล้วก็วันที่20เดือนหน้านะคะก็คาดว่าจะเซ็นอีก400ไร่กับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่เวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย news flow ที่เข้ามาเนี่ยก็จะช่วยเสริมราคาหุ้นของ WSA ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำซื้อนะคะ target price 5.40 บาทค่ะ